สูดเข้าไปลึกๆรั้นนานๆคำแมวท้องทำตัวงอนหน่อยก็ดีนั่นแหละปืดปืดปืดเลยเวลาจะหายใจเข้าก็ยืดตัวใหม่ยืดหน้าอกเข้าไปเงี้ยโอเคไหมครับเรามีหลักการแค่นั้นเองครับนี่โปรดสังเกตเรื่องสีด้วยนะคะนะคะนี่คือสีเริ่มต้นนะครับสีเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้ต่อไปสีมันจะกับแสงจะกระพริบนะครับเห็นไหมสังเกตคำว่ากระพริบด้วยนะคะลุงจะใช้คำพูดว่าสังเกตสีเลยนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเป็นภาษาฟิสิกส์ที่สูงที่สุดแล้วเกินไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเรื่องของ energy ไม่มีเกินไปกว่านี้แล้วนะครับภาษาฟิสิกส์ที่สูงที่สุดสุดยอดของที่สุดของวิชาฟิสิกส์แล้วนะเรื่องแสงนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ที่จะสูดหายใจเข้าไปปื๊ดนะฮะก็ดูเข้าตาจะสู่ใจพลังงานตรงนี้จะเข้าไปในตาท่านและเข้าไปสู่ขั้วหัวใจเข้าตาสู่ใจสู่หัวใจสูดหายใจเข้าปุ๊บมันจะเบิร์นเผาไหม้จะเกิดความร้อนในร่างกายคือสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในร่างกายของท่านเองโอเคนะครับอ้าวใส่เข้าไปเมื่อรู้แนวทางแล้วก็ค่อยๆทำเอานะครับลุงก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามภาษาลุงอยู่เนี่ยครับสังเกตสังเกตมันจะแตกต่างไปเรื่อยแหละครับ เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับไม่รู้ไว้นะครับล้วนๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์แน่ๆเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงๆครับสูดเข้าไปพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นแต่สามารถรู้สึกได้โดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติคือร่างกายท่านคือตัวธรรมชาติมันจะรู้สึกขนลุกขนพองมันจะรู้สึกเองครับขอให้เป็นผู้รับที่ดีความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นในร่างกายของท่านเองทั้งภายในร่างกายและภายนอกผิวกายโอเคไหมครับผิวนอกผิวกายนอกผิวกายมีคำว่าผิวสัมผัสเนี่ยครับงานอากาศให้ภายในมันเชื่อมมาภายนอกเหงื่อแตกมาปักเลยแหละครับโอเคไหมค่อยๆสังเกตให้ดีๆพวกนี้ครับคนสังเกตก็จะได้นะครับคนที่ไม่สังเกตก็จะไม่ได้เรื่องสีเรื่องแสงเนี่ยก็ลุงทักเอาไว้แล้วว่าพยายามเป็นคนสังเกตนะฮะลุงจะมีหลายเวอร์ชันนะครับลุงจะมีหลายแนวทางให้ได้ใคร่ครวญพิจารณานะครับพลังงานที่บริสุทธิ์ของลุงเนี่ยนะฟังให้ดีนะฮะมันมาจากอินไซต์ของลุงเองเขาเรียกว่า internal energy จากลุงทีนี้พอเวลามันเข้าตาท่านก็ต้องบอกว่ามาจาก external มาจากภายนอกตัวท่านนะเข้าไปในตาท่านเนี่ยพลังงานที่มาจากภายนอกตัวของท่านนะได้มาเข้าสู่ภายในคือขั้วหัวใจท่านนั่นแหละครับคือ energy ทางฝั่งลุงเนี่ยบอกว่าเป็นพลังงานที่ออกจากภายในของลุงนะ internal energy จากภายในตัวของลุงส่วนทางท่านได้รับจากภายนอกของท่านผ่านตาเป็น external energy โอเคไหมครับใส่ตรงนี้นะนะครับ
นี่ภาษานี่เป็นภาษาขององค์การอนามัยโลกนะครับภาษานี่ที่ลุงพูดเนี่ยไม่ใช่ภาษาลุงสร้างขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหลวไหลไร้สาระหรอกจ้าเห็นหน้าตาลุงลูกชาวนาเต็มขั้นค่อยๆตั้งความสังเกตนะครับโปรดสังเกตแสงให้ผมเน้นมากนะฮะเรื่องของการสังเกตแสงสังเกตมากนะครับถ้าคนไหนสังเกตได้ก็หลับตาครับดีไปดีจะมีอะไรปื้ดป้าดภายในตาได้ซ่อมไปนะครับค่อยๆสังเกตเปรียบเทียบสรุปอย่างเงี้ยสรุปให้ได้ประมาณนั้นครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปเสนอแนะและอธิบายได้ประมาณนั้นครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่อยๆสังเกตเอาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นสังเกตตัวเองอย่าลืมสูดหายใจดีๆพอได้ที่แล้วก็เข้าปกติออกปกติครับแล้วก็นิ่งอยู่กับตัวเองมากๆจะบอกว่าสมาธิมันก็ได้ทั้งนั้นนะครับจะพูดยังไงก็ได้แต่ไม่ใช่สะกดจิตแน่ๆนะครับอันนี้มันเข้าใจไปพร้อมๆกันไม่ใช่หลงคารมนะลุงจะมีคารมที่ไหนแล้วใช่ไหมค่อยสูดเข้าไปได้เท่าไหร่เท่านั้นที่สำคัญก็คือฟังภาษาลุงให้เข้าใจเป็นตัวหลักแล้วตัวท่านจะรู้ตัวของท่านเองตัวยืนยันก็คือตัวท่านเองนะครับเหมือนกินอยู่กินยาเหมือนกันดีก็ต้องรู้ไม่ดีก็ต้องรู้ว่ากินยาเหมือนกันสิ่งพวกนี้ตรวจวัดได้ด้วยความรู้สึกนะลุงได้พลังนี้มาก็คือมันเป็นพลังงานที่ไร้ความรู้สึกคือเกินความรู้สึกลุงใช้คำว่าแอปลุงใช้คำว่า unconscious นะครับunconscious นะ abnormal และ unconscious นะครับลุงใช้ภาษานี้ไร้ความรู้สึกนั่นเองหมดความรู้สึกไร้ความรู้สึกก็คือหยุดคิดนั่นเองมันเป็นจังหวะที่หยุดคิดนะครับตรงนี้คิดจนสุดความคิดครับจะได้มาตามภาวะนั้นมันไม่ใช่ได้ง่ายหรอกครับผมว่ามันเป็นอัตโนมัติดับเบิลอัตโนมัติซ้ำไปนะครับเพราะพลังงานตัวนี้มันมหัศจรรย์มาก ครับถ้าใครหยุดความคิดได้คนนั้นได้หมดทุกคนเอางี้ดีกว่าเคยไหมถ้าหยุดความคิดได้ทุกคนจะได้รับเหมือนกันได้ทุกคนบอกให้ด้วยบอก point of view ให้ได้เลยคำว่าหยุดความคิดคำว่าคิดเนี่ยมันคือเอาอะไรคิดมั้ยมีคนในโลกนี้ไม่น้อยกว่า 95% อัพไอ้คำว่าคิดเนี่ยบอกว่าสมองเป็นตัวคิดสำหรับลุงผิด 100% ใช่มั้ยลุงบอกว่าคือใจครับคิดคือใจหัวใจเต้นตุบตับตุบตับนั่นคือคิดจำด้วยครับหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดจะหยุดคิดทันทีถามว่าไม่ตายเหรอลุงมาพูดเนี่ยมันเกินกว่า20ปีแล้วนะรู้ไหมยังไม่ตายเลยที่มันพูดเนี่ยตายก็อยากตายก็ตายไปสิมันเรื่องอะไรมันลุงไม่เกี่ยวลุงหยุดหายใจลุงไม่ตายหัวใจลุงหยุดทำงานแล้วลุงไม่ตายมันก็เรื่องของลุงอะเนาะใช่หรือเปล่าคนอื่นหัวใจหยุดเต้นแล้วตายก็เรื่องของคนอื่นไม่ใช่ลุงอ่ะคิดเป็นไหมครับตรงนี้
มีประโยชน์ไหมทีเนี้ยใครได้รับประโยชน์ก็ท่านแหละผมได้รับเรียบร้อยแล้วประโยชน์คือรักษาตัวเองได้แล้วกันไวรัสโคโรนาลุงไม่ได้กลัวมันหรอกเกิดมาปราบมันโดยเฉพาะด้วยเอาเปล่าชวนท่านที่กลัวต่อไปนี้เข้าใจแล้วนะเมื่อเข้าใจแล้วก็เราก็จะไม่กลัวใช่ไหมครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วความกลัวจะหายไปโดยปริยายใช่ไหมทุกเรื่องในโลกเนี่ยขอให้เข้าใจเถอะมันก็จะไม่กลัวนะครับมันเป็นกลไกของธรรมชาติที่ว่าเนี่ยเป็นกลไกของสัญชาตญาณก็ว่าได้กลไกอัตโนมัติโอเคนะพอเข้าใจได้นะรู้ผ่านภาษาก็พอเข้าใจเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงหรือคำหนึ่งบอกถ้าเข้าใจแล้วขอให้เกิดความมั่นใจของตัวเองให้มากๆผ่านความเข้าใจให้เกิดความมั่นใจของตัวท่านเองนั่นแหละส่วนลุงมันมั่นใจอยู่แล้วเกินร้อยแล้วลุงนะใช่ไหมครับ ใช่นะนี่แหละครับสิ่งนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่มันปกป้องตัวเราเองวันหนึ่งข้างหน้าเจออาวุธนิวเคลียร์ว่าไงเจออาวุธเคมีไปไงเจออาวุธชีวภาพไวรัสโคโรนาเนี่ยตัวนี้แหละครับบอกให้เลยว่าเป็นอาวุธชีวภาพเป็นอาวุธนะกำลังสู้กับอาวุธอย่างนั้นมนุษย์โลกเนี่ยนะหรือว่าศัตรูที่เขาใช้อาวุธเรียกมันว่าอาวุธกันละกันไวรัสโคโรนาคือศัตรูของมนุษยชาติเห็นไหมเป็นศัตรูตัวร้ายกาจแหละไวรัสโคโรนาที่เขาว่านี่ต่อไปก็เปลี่ยนนั่นก็จะเป็นไวรัสโนวา ลุงให้ชื่อมันล่วงหน้าด้วย ให้ชื่อมันล่วงหน้าด้วยเป็นไวรัสโนวาบอกให้รู้กันแล้วกันตั้งชื่อมันโลกหน้าด้วยจริงคนไหนเจอไวรัสอะไรล่ะโนวาเนี่ยรับรองเลยไม่เกินวันมอดไม่มีเหลือมันแรงมากครับแรงเหลือเกินไวรัสโนวามันแรงมากนะครับใส่ไปพรวดหยุดมันจะมาปราบมนุษย์ไม่ใช่หรอกครับมนุษย์เกิดมากเกินไปนะเกิดมากเกินไปเกิดมาแล้วก็มาอย่างอาหารกันกินใช่ไหมอาหารโลกแทบจะไม่มีแล้วยิ่งซื้อขายกันไม่ได้ทุกวันเนี่ยไม่แย่เลยผลิตทำก็ไม่ได้กันฝนฟ้าก็ไม่ตกแล้วนี่ร้อนแรงทีไปกันใหญ่แล้วนะเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกันปกครองมันผิดที่ไหนแล้วถ้าจะผิดภาษาลุงเนี่ยผิดตรงที่แย่งคู่กันพิศวาสถ้ามันจะผิดนะถ้าไม่ผิดก็แล้วไปนอกนั้นไม่มีผิดแน่นอนแย่งแผ่นดินกันอยู่ยิ่งแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งอำนาจปกครองเนี่ยไม่ผิดเลยแน่นอนใช่ไหมล่ะลองคิดดูสิเราไม่คิดกันไม่มีแต่หลักความเชื่อแต่วุฒิพื้นเชื่อไม่ปัญญาบัญญังเชื่อเขาเราก็แย่นะครับต่อไปก็เชื่อมันในตัวเองให้ได้นะครับบ้านเราโดยพยายามที่จะพัฒนาผู้คนให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เนี่ยครับพันธุ์ใหม่เนี่ยพันธุ์ใหม่ต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองนะครับพันธุ์ใหม่แล้วก็เป็นพันธุ์สุดท้ายด้วยเป็นพันสุดท้ายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกนี่คือเป้าหมายงั้นก็รักษาตัวเองให้ได้ทางฝั่งโลกไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจบข่าวเอาให้อยู่เอาให้ได้ครับจะอยู่ก็อย่างอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าเรามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บของตัวเราเองแล้วเป็นประเจกบุคคลนะครับต่อไปก็เมื่อนั้นเมื่อไหนก็เมื่อนั้น
ไปเมื่อไหร่ก็ได้วะเข้าใจทั้งโลกใช้ทั้งโลกใช้ธรรมชาติให้เป็นเข้าใจธรรมชาติให้เป็นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติให้ได้ใช่ไหมแล้วก็อยู่กับธรรมชาติไปกันไปโดยธรรมชาติมันจะไปไหนล่ะครับตัวนี้ใช่ไหมฮะคนไหนคิดได้คนนั้นก็จะมีบุญมากก่อนคนไหนคิดไม่ได้คนนั้นก็ต่อไปอีกก็แค่นั้นเองเขาคือเขาเราคือเราใช่ไหมลงเวลาตีแตกตัดตกแล้วเขาคือเขาเราคือเราจบข่าวง่ายเนาะแต่เขากับเรามันผูกพันกันนี่สิผูกพันกันด้วยอะไร1สามีภรรยา2บิดากับลูกมารดากับลูกผูกพันกันตรงนั้นปู่ย่าตายายกับหลานมันผูกกันตรงนั้นใช่ประเภทนั่นแหละก็ผูกกันเอาเองเนี่ยลุงไม่ได้ไปผูกให้นะที่ว่าเนี่ยลูกท่านทั้งหลายผูกกันเอาเองนะครับแมนบอลุงว่าใช่นะถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบใช่ไม่ใช่เชื่อนะเออใช่เว้ยดีแล้วพอได้คำว่าใช่ปุ๊บก็อย่าไปเชื่อลุงทีนี้เพราะแปลว่าเก็ตแล้วเข้าพอก็ห่อแล้วคำว่าใช่จะเชื่อลุงไปทำไมอะไรทีนี้ก็หมดจะไหมไหวไหมพอไหมครับสมควรแก่เวลาไหมครับโอเคนะเอาละ3 2ปอนี่นะครับอ้าวถามถ่ายกันมาสัก 2-3 คำถามก็พอมั้งอ้าวท่านก็ตอบมาทีนี้ครับได้อะไรจากลุงวันนี้นั่นนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงส่งจากลุงออกถึงท่านที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่ในโลกก็ได้โลกวันนี้รู้สึกอย่างไรได้รับอย่างไรขอความกรุณาพิมพ์มาให้แซบหน่อยพิมพ์มาให้ลุงแซบหน่อยสิเป็นยังไงเอามาแชร์กันต่อโอ้แค่ห้าทุ่มครึ่งเอาหกทุ่มยังได้เลยเฮ้ยไม่ไปไหนเลยโอ้โหนะจอดติดลมบนนะพี่นะเอาดี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 เอาเลยพิมพ์มาเลยครับบอกความรู้สึกกันมารู้สึกจังไดรู้สึกอะไรบริโภคพลังงานบริสุทธิ์ผ่านตากินอาหารผ่านตาเป็นจังไดวันนี้รู้สึกเสียวตุ๊บตับเป็นจังหวะเสียวตุ๊บตับเสียวที่ขั้วหัวใจนะตุ๊บตับแปลว่าหัวใจนะครับนั่นรู้สึกร้อนวูบวาบทั้งตัวเลยค่ะรับแสงด้วยงับอากาศเข้าไปด้วยท่านรกแตกเอ้ยท่าทารกแตกท่าทารกด้วยหลับตาพิจารณาตามความรู้สึกหลับตาลงนึกถึงแสงที่ได้รับความร้อนไหลเคลื่อนที่ไปที่ข้อมือและข้อเท้าด้วยทำให้หายปวดรูปตัวตามผิวกายที่คันตามผิวกายที่คันให้อาการคันไปอยู่กับลุงงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกด้วยครับมาเยอะๆอยู่โรคเวรโรคกรรมมาเยอะลุงรับคนเดียวมาเลย 7-800 ล้านพันล้านคนมาเลยไม่ได้ยีระหรอกของแค่นั้นนะครับร้อนทั้งออกโอ้โหร้อนท้องออกก้นนั่นแน่เนี่ยใช้ได้ครับพูดตรงๆนี้แหละครับไม่เสียหายแล้วครับร้อนท้องออกก้นโล่งค่าโอ้โหแปลว่าผายลมนะปืดปาดปืดปาดนะโยมรู้สึกง่วงอยากนอนดีมากครับหลับได้เลยครับพนักงานบริษัทจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพขณะที่เรานอนหลับนะครับทิ้งเลยเอ๊ะเลยโยมเอ๊ะเลยถ้าเป็นเด็กนะเอ๊ะเนี่ยพ่อแม่ตบตูดเอ๊ะเอ๊ะนอนซะลารับตาพอสิก็
ยายจะกล่อมนอนนอนชะลารับตายายสีกอมใส่เสียงให้ไพเราะนะครับเล่านิทานให้ลูกหลานฟังแล้วหลับไปอย่างนี้เลยนะด้วยเล่านิทานไปเรื่อยเดี๋ยวลูกหลานก็หลับตามนิทานร้องร้อนร้อนกายอ๋อร้อนภายในท้องครับลุงอาการปวดหลังไปแล้วครับขอบคุณมากแปลว่าหายปวดหลังทันทีโอเคนะครับคุณจำนงนะฮะแรกรู้สึกเหงื่อซึมเลยจ้ะจากนั้นรู้สึกเย็นเบาสบายแฮคำว่าแฮลุงเป็นคนเติมใส่ไข่แสบตาตัวอ่านน้ำตาเป็นยานะคุณมนตการแสบตาตัวเบาหายใจโล่งดีค่ะแสบตาน้ำตาอ่อนครับน้ำตาเป็นยานะคะขยายจอใหญ่จาก YouTube ให้ได้รับกันทั้งบ้านเลยเอาน้ำมารับพลังงานด้วยค่ะโอ้โหใส่ไปเลยจอ59นิ้วนะครับพลังงานบริสุทธิ์โฟตอนกระตุ้น DNA ที่ไม่ได้ใช้งานคือขยะให้มาทำงานมากขึ้นได้ไหมครับได้ครับได้ครับดีแล้วครับใช้คำว่า DNA ที่ไม่ใช้งานคือสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วกันเนาะมันก็จะเผาผลาญเองครับนะครับได้ครับภาษานี่ลุงเข้าใจจริงๆมันทะลุตัวไปถึง D ไปถึง RNA นะครับบอกให้ทราบพลังงานตัวนี้มันจะทะลุเลยเถิดไปถึง RNA แล้วเลย RNA ไปอีกนะครับไม่รู้มันจะเล็กเลี้ยวมันจะไปสุดขั้วDNA นี่มันยังระดับอะตอมท่านเองนะ DNA เนี่ยเดี๋ยวหรือว่าระดับเซลล์ระดับอะตอมใช่ครับ DNA ระดับอะตอมนะครับครับ น้ำลายเต็มปากเลยร้อนท้องหิวด้วยต่างหากห้วยเปิดตัวเย็นได้ไหมไงดื่มเลยนุ่ม อย่าไปแย่งนมหลานกินกันแล้วกันคุณแกตา ร้อนทั่วตัวมีน้ำลายมีน้ำตาไหลออกมาหายใจโล่งเบาสบายโปร่งแล้วโหภาพนี้นะหายใจโล่งโอ้โหเหมือนกับแม่อิสรภาพเกิดขึ้นแก่ตัวเราโล่งรู้ใจว่าอิสรภาพไปครับเหมือนกับง่ายๆครับจำลองภาพครับนอนอยู่เตียงเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปนะมันจะเป็นลักษณะร่อนจ้อนนะครับโล่งตัวมันจะลอยขึ้นไปโอ้โหอิสรภาพมันเกิดขึ้นโอ้โหไร้ความรู้สึกเลยนี่แหละคำว่าโล่นอนหงายอยู่ในท่าร่อนจ้อนแล้วมันจะลอยขึ้นอยู่แบบนี้ลอยนี่แหละคือมันบ่งบอกให้ความรู้สึกออกมาเป็นมีความเป็นอิสรภาพสูงมากนะครับหรือเชื่อนะมีความเป็นอิสรภาพสูงมากเลยนะพลังเนี่ยถึงขนาดนั้นนะร้อนหัวตัวดีค่ะร้อนทัวร้อนหัวนะร้อนทัวตัวดีร้อนหัวตัวดีแล้วกันนะร้อนทั่วนะร้อนทั่วตัวร้อนทั่วตัวดีอ๋อร้อนไปทั้งตัวโอเคนะร้อนรุมแปลว่าร้อนไปทุกเซลล์ของเนื้อเยื่อโอเคไหมครับทุกเซลล์ทุกระดับเซลล์นะครับนะคุณเนตรดาวนะครับออสเนตรดาวรู้เลยว่าอยู่ที่แพร่อยู่ที่แพร่จังหวัดแพร่สาวจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่ยังไม่หลับนอนนี่มัน6 ทุ่มนะโยม5 ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นฮะรู้สึกเข้าตาสู่ใจร้อนไปตามร่างกายแขนขามีหัวใจเต้นย่อขยายปอดโอ้ยขยายดีจังเลยห้วยอีหลีบอกแม่ใหญ่โอ้โหน้ำลายเต็มเลยขาวโล่งเลยน้ำลายคุณสาขอน
โอเค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 รู้สึกร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือทั้งสองข้างฮ้าวแปลว่าร่างกายมันขาดออกซิเจนนะฮะฮ้าวมันต้องการอากาศเยอะๆอย่างเงี้ยเหรอเวลาหาวฉันเห็นอากาศจะเข้าไปในช่องท้องทางลมเนี่ยเยอะมากนั่นคือคำว่าหาวเนี่ยแปลว่าต้องการออกซิเจนเยอะแค่นั้นเองครับโดยหลักการแค่นั้นเองนะครับน้ำตาไหลเรอปื้อปาดปื้อปาด4-5ครั้งเนี่ยโอ้โหร้อนท้องมีต่างหากรวมทั้งถึงบั้นเอวโอ้ยง่วงนอนด้วยห้วยหลับโหลดไม่ใหญ่หลับเลยหลับเลยหลับเลยขอบคุณค่ะลุงน้ำทิพย์ผ่านรังสีเอาน้ำมาวางที่หน้าจอเนี่ยคนที่มีความเฉลียวนิดนึงเฉลียวนะฮะเอาแค่เฉลียวเฉลียวฉลาดอะไรดีกันนะเฉลียวกับฉลาดคนละคำนะเฉลียวฉลาดคนละคำนะเฉลียวกับฉลาดฉลาดแต่ไม่เฉลียวฉลาดอยู่แต่ไม่เฉลียวโอเคอ้าวจบคุณพันนีหมดนะพอเนาะโอ้โหวันนี้5:30 5:33 นะครับแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนเนาะหรือว่าใครเหมือนใครแจ๋วเหมือนแก้วทาโครนมีไหมครับเดี๋ยวแก้วไปทาโครนสิเป็นยังไงสีมันไอ้เจรไนสีโอ้ยวาววับนะพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกตินะฮะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้เดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในแต่กลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม